าแล้วเลขรถครูกายแก้วฮือฮาติดที่สะพานลอยยกเทพความร่ำรวยวันที่13สิงหาคมพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงเบิกเนตรวันที่13สิงหาคมนี้แห่ถามกันใหญ่มาแล้วเลขรถครูกายแก้วหลังฮือฮารูปปั้นขนาดยักษ์ติดที่สะพานลอยผู้คนต่างชาติยกเป็นเทพแห่งความร่ำรวยจากกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคม2566รถบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่มาจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีไปโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าวไปถึงซอยรัชดาภิเษก36ด้วยความที่รถและรูปปั้นรวมกันขนาดสูงกว่า5เมตรเกินกว่าสะพานลอยคนข้ามทำให้ศีรษะรูปปั้นผ่านไปไม่ได้ส่งผลถนนรัชดาภิเษกเขาเข้ารถติดหนักยาวไปถึงพระราม7หลายคนสงสัยรูปปั้นดังกล่าวกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกอยู่ด้านหลังดวงตาสีแดงมีเขี้ยวสีทองเล็บยาวสีแดงก่อนจะทราบว่ารูปปั้นดังกล่าวคือครูกายแก้วหรือที่หลายหลายคนอาจรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทถือว่าเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชามีชื่อเสียงเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองจนคนฮ่องกงต่างเปรียบครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าความร่ำรวยทั้งนี้ตั้งใจนำครูกายแก้วมาตั้งบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าวโดยจะมีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรในวันที่13สิงหาคมนี้หลังจากมีคนสอบถามกันมาเยอะเรื่องทะเบียนรถบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่ครูกายแก้วโดยพบว่าเลขทะเบียนรถบรรทุกได้แก่เลข727679ทั้งนี้เว็บไซต์ครูกายแก้วเล่าประวัติไว้ว่ามีพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมกัมพูชาและมอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์คืออาจารย์ถวิลมิลินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณ2นิ้วเท่านั้นต่อมาอาจารย์สุชาติก็วาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการที่เชื่อว่าท่านปรากฏให้เห็นและหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูรูปร่างลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองสื่อถึงนกกาละเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชาขอบคุณภาพข้อมูลเว็บไซต์ครูกายแก้วเรื่องเล่าเช้านี้เผยภาพล่าสุดเอสกันตพงศ์หน้าตาสดใสเพื่อนๆร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดเอสกันตพงศ์แฟนๆยังคงส่งความห่วงใยกันอย่างต่อเนื่องให้กับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์ที่ก่อนหน้านี้เกิดวูบกลางงานอีเวนต์แพทย์วินิจฉัยว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงทำให้เต้นหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุทำให้หัวใจหยุดเต้นหมดสติไป8วันแม้ขณะนี้รู้สึกตัวและพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เอสกันตพงศ์ล่าสุดเว็บสารินได้เข้าเยี่ยมและได้เผยภาพปัจจุบันของพระเอกหนุ่มที่มีสีหน้าสดใสแม้จะผอมลงไปบ้างโดยเวฟได้โพสต์ข้อความลงไอจีว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องชายเห็นเอสแข็งแรงขึ้นพี่ก็ดีใจด้วยนะครับแข็งแรงมากๆหายไวๆนะครับทุกคนรอเอสอยู่นะสุขสันต์วันเกิดนะครับปอลอพูดไม่หยุดเลยฮ่า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 
ขอบคุณคุณปอยแอดอปอย 3P ผู้จัดการที่น่ารักด้วยนะจ๊ะที่คอยส่งข่าวตลอดเวลาและหลุยเฮสดาซันก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่เข้าเยี่ยมในวันนั้นด้วยพร้อมได้โพสต์รูปและข้อความในไอจีส่วนตัวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ชายดีใจมากๆนะครับที่เห็นพี่กลับมาแข็งแรงและร่าเริงขอให้พี่หายไวๆและมีความสุขมากๆนะครับเอสกันตพงด้านคุณโอปอยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มได้โพสต์ข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่ผ่านมาว่าคุณกันตพงค่ะเนื่องในวันนี้วันที่8สิงหาคม66เป็นวันเกิดของคุณแอดเอสแคนทาปองปีนี้ทุกอย่างดูตื่นเต้นมีความตกใจพร้อมงมกับเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างมากเอสกันตพงดิฉันคุณโอปอยยังคงจำเสียงเธอได้และคำถามที่พี่ถามเอสว่ากันตพงจำพี่ได้ไหมเธอตอบมาว่าทำไมจะจำคุณโอปอยไม่ได้ล่ะคะบบโอยโอยน้ำตามันจะไหลละลนแถมกีสดังลั่นห้องไปอีกมันเซอร์ไพรส์มากทุกอย่างมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีมากและนับจากนี้ขอให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆพี่ก็ขออวยพรให้เอสกลับมาร่างกายแข็งแรงกลับมาทำงานที่เอสรักเร็วๆขอทุกอย่างเข้าที่ตามเดิมและขอให้การกลับมามีงานเข้ามาเยอะๆมีพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆๆเอสกันตพงแต่เอสต้องไม่หักโหมงานเหมือนแต่ก่อนนะพักบ้างพี่ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับในวันเกิดปีนี้และทุกๆปีรีบกลับมาทำงานกันนะรีบหายไวๆรักน้องนะจ๊ะคุณกันตพงษ์พิธาประทึกอีกผลสอบถึงสำนักงานกกต.แล้วปมผิดมาตรา151อิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เผยผลสอบพิธาปมผิดมาตรา151รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งถึงสำนักงานกกต.แล้ววันที่10สิงหาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวนเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนทราบว่ามีการส่งเรื่องมาให้กับสำนักงานซึ่งเมื่องานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วก็จะส่งมายังส่วนกลางที่มีเลขาธิการกกต.และก่อนได้มีการส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและคดีซึ่งทราบว่าขณะนี้เรื่องเคลื่อนที่มาอยู่ที่สำนักงานแล้ว